2ตำรวจหญิงฟิโอน่าโบนวัย32ปีและนิโคล่าฮิลช์วัย23ปีที่ปราศจากอาวุธถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมหลังจากได้รับโทรศัพท์แจ้งเหตุให้ไปจับกลุ่มการย่องเบาที่บ้านหลังหนึ่งในเขตแฮตเทเลเอสเตทในแอบบี้การ์เดนจากนั้นทั้งคู่กำลังลาดตระเวนตามปกติที่เขตมอนเทรมในเกรเทอร์เมนเชสเตอร์แต่เมื่อไปถึงบ้านหลังนั้นคนร้ายปรากฏตัวและระดมยิงใส่ตำรวจหญิงทั้งสองกว่า10นัดก่อนคว้างระเบิดเข้าใส่จนทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและคนหนึ่งเสียชีวิตที่เกิดเหตุส่วนอีกคนหนึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังทีมแพทย์ไม่อาจยื้อชีวิตไว้ได้หลังเกิดเหตุคนร้ายเดินอย่างไม่รีบร้อนพร้อมกับหิ้วเป้สะพายหลังไปขึ้นรถที่เชื่อว่าจอดคอยอยู่และคนขับเป็นผู้หญิงผู้อาศัยอยู่ในบ้านใกล้เคียงได้โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินต่อมาคนร้ายคือเดลเคลเกนวัย29ปีได้เข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจในคดียิงตำรวจหญิงโดยตำรวจเชื่อว่าเคลเกนหรืออาจเป็นคนอื่นที่โทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจเรื่องลักทรัพย์เพื่อลวงให้กีดกับโดยก่อนหน้านี้นายเคลเกนได้ติดคดีต้องหาฆาตกรรมพ่อลูกคู่หนึ่งด้วยปืนและระเบิดซึ่งมีค่าหัว 50,000 บาทตำรวจหญิงโบนวัย32ปีทำงานเป็นตำรวจมาแล้ว5ปีและกำลังเตรียมเข้าพิธีแต่งงานเธอจับคู่กับฮิววัย22ปีที่ยังไม่มีประสบการณ์และแม้พวกเธอสวมเสื้อเกราะแต่เชื่อว่าคนร้ายได้ยิงโบนเข้าที่ศีรษะในระยะเผาขนก่อนสาดกระสุนเข้าใส่ฮิวที่ล้มลงไปนอนกับพื้นและคนร้ายยังคว้างระเบิดที่ส่งผลให้สะเก็ดระเบิดกระจายไปทั่วบ้านนายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งนับเป็นความสูญเสียต่อชีวิตของตำรวจอังกฤษมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2511เขาบอกว่าเป็นการกระทำที่ชั่วร้ายการฆาตกรรมตำรวจหญิงทั้งสองคนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องสาธารณชนทำให้เกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงและภารกิจอันยิ่งใหญ่ของตำรวจ